ยิงเพนบอลยิงธนูครับจริงเหรอฮะจริงอันนี้จริงคืออย่างที่ตามชื่อทีมเนี่ยโรแมนติกก็คือสุภรุษแต่เอ็กซ์ทีมเนี่ยเราจะไปเล่นแบบโหดๆกันแบบดุกๆกันคือที่โรแมนติกใช่นี่เอ็กซ์ทีมอันนี้อีโรติกต้องทำท่านิดนึงอีโรติกกับอาร์ตฮะไม่มีปกติด้วยปกติได้ไปแบบเที่ยวแบบเอ็กซ์ตรีมมีไหมจริงๆโอ้ยไม่เคยมีครับขับรถ ATV เคยไหมครับไม่เคยครับเห็นบอลไม่เคยโอ้โหวันนี้จะดูวันนี้ถือว่าเลยครั้งแรกเลยเปิดประสบการณ์แล้วโหทีมเคยไปไหมครับไปบ่อยมากยังไม่ได้เลยไปสิบ้าเหรอคือตอนแรกเขาบอกว่าตอนแรกเห็นบอกว่ามีไร่องุ่นตอนแรกเราก็นึกว่าจะเป็นแบบจะไปแบบเก็บองุ่นไปขี่ช้างเก็บองุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าที่หัวหินก็มีขี่ช้างเก็บองุ่นไม่มีแล้วอยากกินวายไม่แต่ว่าอันนั้นมันซ้ำแล้วแม่เราเคยไปแล้วอันนี้ลองอะไรใหม่ๆบ้างนี่จริงๆแล้วผมว่าพอได้รู้ว่าจะได้ขับ ATV ที่เราเตรียมผมมาอย่างนี้เลยมันจะได้ไม่เสียเปิดจะได้ไม่เสียตกเผื่อคุณจะได้มาเกาะแถวหน้าผากหน่อยนะครับลุยครับกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทำวันนี้นุชมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับเผื่อว่าน้องๆเขาจะไปทำตามบ้างเตรียมใจอย่างเดียวพอเตรียมใจอย่างเดียวเพราะว่าเรารับรองว่า DGFM นี่ไม่ธรรมดาทุกคนต้องเตรียมพลังนิดนึงเพราะว่าเขาฟิตมากไม่ถึงพุงเลยใช่ไหมใช่กินข้าวตลอดเลยนะครับเดี๋ยวไปสนุกสนานกับรุ่นหน้านะครับขอบคุณมากครับรุ่นครับขอบคุณรุ่นครับเยี่ยอยากจะแบบไปมันไปสนุกกันละขอบคุณครับเคยพักผ่อนกันนะครับครับผมแต่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับกับรถฟอร์ดข้างหน้าเหรอด้านหน้า